นี้เป็นคอร์สที่6ก็ได้แนวด็อกเตอร์ชนิชานะครับนะครับพูดเกี่ยวกับโมเลกุลาร์โมเดลลิ่งของแคลเซียมแชนเนลนะครับคือซึ่งอาจารย์ของก็ที่ด็อกเตอร์เนี่ยจบมาหน้านี้นะครับฟิสิกส์นะครับก็จริงๆแล้วด็อกเตอร์ก็เป็นศิษย์เก่าที่นี่ด้วยนะครับก็ได้จบเรียนที่นี่แล้วก็ต่อที่มหิดลเนาะแล้วก็ไปต่อที่ที่ออสเตรเลียครับแล้วก็ฝากครับค่ะสวัสดีค่ะอันดับแรกต้องขอขอบคุณภาควิชาฟิสิกส์ที่บางคนที่ให้โอกาสมาพูดในหัวข้อที่ทำงานวิจัยปริญญาเอกมารู้สึกยินดีมากๆนะคะแต่ก็แอบตื่นเต้นอาจารย์สุวรรณพงษ์มานั่งฟังด้วยรู้สึกเหมือนสมัยคุณสัมมนาตอนปริญญาตรีตอบไม่ทันคือตอนนั้นกลัวมากอาจารย์สุวรรณพงษ์เขาตอนอาจารย์ถามอยู่ที่สุดเลยแต่ก็ครั้งนี้ก็ยินดีนะคะถ้าหัวข้อที่พูดวันนี้ทำโมเลกุลาร์โมเดลลิ่งของตัวแคลเซียมแชนเนลค่ะก็ทำไมถึงสนใจแคลเซียมแชนเนลเราพูดถึงไอออนแชนเนลในทั่วไปก่อนละกันนะคะก็คือจริงๆเราในระบบร่างกายของเราเนี่ยก็คือจะมีตัวไอออนแชนเนลเนี่ยนะคะเป็นตัวควบคุมอะไรหลายๆอย่างในร่างกายเช่นหัวใจหรือว่ากล้ามเนื้อพวกนี้ซึ่งมันอย่างกรณีของแคลเซียมแชนเนลเนี่ยก็จะควบคุมในส่วนของการเต้นของหัวใจหรือไม่ก็ระบบประสาทหรือไม่ก็การยืดหดขยายตัวของกล้ามเนื้อแล้วในทุกวันนี้เนี่ยนะคะการวิจัยด้านยาเนี่ยค่อนข้างจะเน้นไปด้านไอออนแชนเนลเนื่องจากว่ามันมีความยากตรงที่ว่าไอออนแชนเนลไม่ดีไอออนแชนเนลส่วนใหญ่ไม่ดีโครงสร้างที่เป็นเอ็กซเรย์แต่มีผลต่อการดำรงชีวิตของเราอย่างเช่นโรคหัวใจนะที่ทำคือตัวแคลเซียมที่ทำเนี่ยเป็นเกี่ยวกับโรคหัวใจเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือเวลาพูดเกี่ยวกับเรื่องยาก็คือเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้หลายๆคนสนใจแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างอันนี้คือรูปของโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้ไอออนแชนเนลไอออนแชนเนลก็จะประกอบไปด้วยโพแทสเซียมแชนเนลแคลเซียมแชนเนลโซเดียมแชนเนลคอร์ไรด์แชนเนลก็มีนะคะมีหลายตัวก็คือโครงสร้างพื้นฐานของไอออนแชนเนลก็จะวางตัวอยู่ในเซลล์เมมเบรนมันก็จะมีรูปร่างอยู่ใหญ่ๆอยู่2อันก็คือเวลาที่มันอยู่ในโครสเตทเนี่ยไอออนจะไม่สามารถทำได้แต่พอมันเกิดมันจะมีวิธีการดีโคไลซ์ซึ่งจะทำให้ไอออนเนี่ยไอออนแชนเนลเนี่ยเปิดแล้วก็ทำให้ไอออนผ่านเข้าไปในเซลล์เมมเบรนได้อันนี้เป็นรูปทั่วไปของโมเลกุลโครงสร้างของโมเลกุลเกตแคลเซียมแชนเนลแคลเซียมแชนเนลเนี่ยมีผลต่อการควบคุมการเต้นของหัวใจคือถ้าแคลเซียมแชนเนลตัวถ้าแคลเซียมแชนเนลเนี่ยมีปัญหาไอออนจะผ่านเข้าหัวใจได้เยอะเพราะไอออนผ่านเข้าหัวใจได้เยอะการเต้นหัวใจก็จะแรงมากขึ้นปัญหาต่อไปก็อาจจะหัวใจวายตายได้นะคะโครงสร้างของมันเนี่ยจะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นอัลฟาหนึ่งโดเมนก็คือที่เราจะเห็นเป็นตรงนี้ประกอบไปด้วย4โดเมนโดเมน1 2 3แล้วก็4อัลฟาหนึ่งตัวนี้เนี่ยคือส่วนที่เราสนใจเพราะว่ามันฝังอยู่ในเมมเบรนแล้วมันเป็นตัวที่ทำให้ไอออนผ่านเข้าออกแต่ก็ยังมีตัวที่เป็นเบต้าแกรมมาแล้วก็แอลฟา2เป็นตัวสับยูนิตที่ช่วยให้ตัวแคลเซียมแชนเนลเนี่ยทำงานคราวนี้เนื่องจากความเรียกอะไรล่ะลิมิตของวิธีทำคอมพิวเตชันแนลเนี่ยคือการจำลองระบบบนคอมพิวเตอร์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเซตซิสเต็มทั้งหมดเข้าไปได้เนื่องจากว่ามันจะเกิดการทำคอนซูมิ่งมากๆเพราะฉะนั้นเราเลยจำเป็นต้องตัดเฉพาะส่วนที่เราสนใจ
เราสนใจในส่วนที่ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อยาเข้าไปจับแล้วก็ไอออนผ่านเข้าออกเป็นยังไงเราก็เลยสนใจแค่บริเวณที่เป็นแอลฟาหนึ่งก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นรูปขยายในหนึ่งโดเมนจะประกอบไปด้วยเซกเมนต์1ถึง4แล้วก็มีตัวที่เป็นลิงเกอร์แล้วก็เซกเมนต์5และเซกเมนต์6ซึ่งตรงนี้เนี่ยบริเวณเซกเมนต์ตั้งแต่ลิงเกอร์เนี่ยนะคะตัวสีเหลืองเซกเมนต์5แล้วก็มีลูปเซกเมนต์6ตัวนี้เราเรียกว่าคอโดเมนซึ่งเราทำเดี๋ยวงานของเราเนี่ยเราจะทำการโมเดลแค่บริเวณตรงนี้เราไม่ได้สนใจบริเวณ S1 ถึง S4 เราสนใจแค่ว่า S5 ถึง S6 เป็นยังไงที่เราสนใจก็เนื่องจากว่าบริเวณ S5 กับ S6 คือเซกเมนต์2เซกเมนต์นี้เนี่ยมันจะมีตัวอะมิโนแอซิดที่เรารู้กันว่ามันเข้าไปจับกับยาอินเทอร์แอคกับยาอันนี้ก็คือเป็นแมคานิซึมคร่าวๆนะคะก็คือว่าตอนแรกเนี่ยไอออนจะอยู่ในสภาวะปิดแคลเซียมชานัลจะอยู่ในสภาวะปิดก็คือไอออนไม่สามารถผ่านเข้าออกได้แล้วภายในตัวของมันเองเนี่ยจะเกิดการดีโพลาไรซ์ขึ้นพอดีโพลาไรซ์ขึ้นเนี่ยเกิดตัวเตะที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอินดิวให้แคลเซียมเนี่ยไอออนชานัลเนี่ยเปิดเกตมันออกมาแล้วก็มีแคลเซียมหรือโพแทสเซียมหรือโซเดียมแล้วแต่ชนิดของชาแนลนั้นซึ่งชาแนลเนี่ยมันเป็นชาแนลที่เลือกผ่านถ้าเป็นแคลเซียมชาแนลโพแทสเซียมก็ผ่านไม่ได้โซเดียมก็แคลเซียมผ่านไม่ได้ก็คือมันจะเลือกเฉพาะตัวของมันเองผ่านเข้าไปเท่านั้นเมื่อมันผ่านไปได้สักพักนึงเนี่ยมันก็จะเกิดการเขาเรียกว่าเกิดการRacing ก็คือเกิดการพักผ่อนคลายตัวเองเพื่อที่จะเกิดสภาวะปิดอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกของมันก็คือว่าจาก close state เนี่ยแล้วก็มาที่ open เราสนใจว่า point ของงานเราสนใจว่าจากเปิดกับปิดเนี่ยระหว่างเปิดกับปิดมันเกิดอะไรขึ้นเราพยายามที่จะหาว่า mechanism ของมันเป็นยังไงคราวนี้ตัวแคลเซียมชาแนลเนี่ยก็ประกอบไปด้วยหลายตัวด้วยกันซึ่งการคลาสสิฟิเคชันเนี่ยสามารถแบ่งได้2ตัวใหญ่ๆก็คือเป็นโลโมเทตกับไฮโมเทตขึ้นกับอะไรขึ้นกับว่าตัวโมเทตที่ต่างกันในภายนอกกับภายในเซลล์เนี่ยเป็นตัวแอคทีเวททำให้ชาแนลเกิดปิดซึ่งกรณีที่เป็นไฮโมเทตเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณลง20มิลลิโวลต์ขณะที่ลงโวลเทจคือประมาณลง70มิลลิโวลต์ตัวงานของเราเนี่ยสนใจในตัว L-type channel ก็คือตัว CAV1 by 2ตัวนี้นะคะเพราะว่ามันเนื่องจากว่าเราได้ทุนวิจัยทำเรื่องเกี่ยวกับยาโรคหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว CAV1 by 2เป็นตัวที่ควบคุม channel ไอออนในหัวใจเมทริโอโลจีที่เราใช้ในการทำด้านระบบดีไซน์เนี่ยอันดับแรกเนื่องจากว่าโครงสร้างไม่มีเอ็กซ์เรย์การที่ไม่มีเอ็กซ์เรย์เนี่ยเป็นความยากมากเราจะเป็นต้องพรีดิคโครงสร้างของมันขึ้นมาเราต้องพรีดิคโครงสร้างจากการที่เราเรียกว่าใช้วิธีซีเควนซ์อะไลเมนต์เป็นการทายว่าเหมือนเราจะทายว่าลูกเราหน้าตาเป็นยังไงเราก็ต้องไปเดาว่าเรายังลูกเรายังไม่คลอดเราอยากรู้ว่าลูกเราหน้าตาเป็นยังไงเราก็พ่อหน้าตาแบบนี้แม่หน้าตาแบบนี้โอกาสที่ลูกจะหน้าตาเป็นยังไงก็เป็นการพิจารณาไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกโครงสร้างของโปรตีนที่มีคุณสมบัติและมีความใกล้เคียงกับแคลเซียมชาแนลมาทำการพิจารณาโครงสร้างโดยที่เราเลือกจากความคล้ายคลึงกันก็คือการที่เราใช้วิธีซีเควนซ์อะไลเมนต์เดี๋ยวจะอธิบายในเซสชันต่อไปนะคะพอเราทำซีเควนซ์อะไลเมนต์แล้วเราก็มาสร้างโมเดลพอเราสร้างโมเดลแล้วเราได้โมเดลขึ้นมาเราก็ใช้โปรแกรมในการประเมินยูอาร์โอเอทว่าสตรัคเจอร์ของเราเนี่ยมีโอกาสห
รือมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเปรียบเทียบกับโครงสร้างของโปรตีนที่มีเอ็กซเรย์มาอยู่แล้วแล้วเราก็ศึกษาในการใช้วิธีโมเลกุลาร์ไดนามิกซิมูเลชันเพื่อที่จะดูไดนามิกของมันในกรณีของการสนใจเกี่ยวกับยาว่ามันไปอินเทอร์แอคชั่นกับโครงสร้างของเรายังไงเราใช้วิธีโมเลกุลาร์ดอกอีกแล้วเราทำการคำนวณควอนตัมในส่วนที่โครงสร้างของยาต้องทำการดีไหมยาโครงสร้างของยาที่เราสนใจโดยที่เราเลือกใช้วิธีควอนตัมเคมิสตรีคัลคูเลชันเนี่ยค่ะอันนี้คือวิธีโฮโมโลจีโมเดลที่เราบอกก็คือว่าเรามีเทมเพลตนี่คืออะไรเทมเพลตคือโครงสร้างที่มีโครงสร้างเอ็กซเรย์อยู่แล้วที่เราคิดว่ามันเหมือนซึ่งในกรณีของแคลเซียมเนี่ยสิ่งเราอย่างที่บอกแล้วว่าแคลเซียมชาแนลเนี่ยไม่มีโครงสร้างเอ็กซเรย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดที่เรามีก็คือโครงสร้างของโพแทสเซียมแล้วก็โซเดียมในช่วงแรกของที่ทำวิทยานิพนธ์เนี่ยเรามีแค่โครงสร้างของโพแทสเซียมซึ่งความคล้ายคลึงของโพแทสเซียมเนี่ยแค่ 20% เท่านั้นแล้วความต่างของโพแทสเซียมถ้าจำได้ก็คือโครงสร้างก็จะมีโดเมน4โดเมนโพแทสเซียมเนี่ย4โดเมนเหมือนกันแต่ในขณะที่แคลเซียม4โดเมนไม่เหมือนกันคือหมายถึงว่าอะมิโนแอซิดลำดับอะมิโนแอซิดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถือว่าเราอยู่ในสถานะซิตูเอชั่นที่ยากละเพราะว่าเรามีแค่ 20% ของความเหมือนกันเท่านั้นในการสร้างโครงสร้างและเราก็ต้องเลือกทาร์เก็ตซึ่งทาร์เก็ตของเราก็คือแคลเซียมชาแนลเนี่ยนะคะที่เราสนใจคือเราจะต้องทำการใช้วิธีโฮโมโลจีโมเดลลิ่งเพื่อที่จะpredict structure ออกมาหลังจากที่เราได้โครงสร้างมาแล้วเนี่ยเราก็ใช้วิธี molecular dynamic simulation ซึ่งวิธี molecular dynamic simulation เนี่ยเรา treat อะตอมเหมือนลูกบอลเนื่องจากว่าโครงสร้างหรือข้อจำกัดของทางคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าเราคำนวณระดับควอนตัมเนี่ยมันจะใช้เวลาเยอะมากซิสเต็มหนึ่งเนี่ยอย่างซิสเต็มที่ทำเนี่ยประมาณแสนกว่าซิสเต็มเวลาทำซิมูเลชันที200 CPU ใช้เวลา1อาทิตย์ไม่ต้องคิดเลยว่าถ้าคำนวณเป็นควอนตัมจะใช้เวลานานแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ในระบบที่เป็นไบโอโมเลกุลระดับใหญ่ๆเราก็เลยอัพพลายวิธีโมเลกุลาร์ไดนามิกซิมูเลชันซึ่งเขาจะทรีตอะตอมเหมือนลูกบอลแล้วยึดติดกันด้วยสปริงก็น่าจะคุ้นเคยกับสมการนะคะว่าเราดูฟอสจากลบของเกรเดียนต์ของพลังงานซึ่งpotential เนี่ยเราจะประกอบไปด้วย2เทอมใหญ่ก็คือเทอมแถวบนถึงตัวนี้ก็คือ bond interaction แล้ว2เทอมหลังเป็น non bond interaction ก็คือว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเราคิดเขาทรีตอะตอมเหมือนบอลแล้วก็ยึดติดกันด้วยสปริงเพราะฉะนั้นก็แอพพลายกรอบเข้าไปกรณีที่อะตอมที่1คอนเนคกับอะตอมที่2เราก็ได้อีควอชั่นนี้ออกมาในกรณีที่เป็น3อะตอมเกิดแองเกิลขึ้นก็คืออีควอชั่นนี้ส่วนกรณีที่เป็น4อะตอมเราต้องจับอะตอมที่2กับ3ให้อยู่ในระดับเดียวกันแล้วเราก็คิดเทอมแองเกิลของอะตอมที่1กับอะตอมที่4ซึ่งการทำซิมูเลชันจะออกยังไม่หมดค่ะในส่วนของนอนบอลอินเทอร์แอคชั่นก็พิจารณาในเรื่องของวันโดวาลอินเทอร์แอคชั่นโดยการใช้เลือดหนังโทนอินเทอร์แอคชั่นแล้วก็ในส่วนของอิเล็กโตรสแตติกก็ใช้คูลอมป์โพเทนเชียลจะเห็นว่าไม่ได้ใช้อีควอชั่นที่ยากอะไรนั้นเลยไอเดียของ molecular dynamic simulation คือเราสมมติลูกบอลเนี่ยเป็นโครงสร้างเราต้องการที่จะลดเราต้องการให้โครงสร้างเนี้ยอยู่ในระดับพลังงานที่ต่ำที่สุดใน configuration space เพราะ
ราะฉะนั้นสิ่งที่ทำคือการที่มีโครงสร้างแล้วเซตซิสเต็มที่เรียนแบบธรรมชาติจริงๆแล้วลดระดับพลังงานจนถึงระดับพลังงานที่เราคิดว่าต่ำที่สุดแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าโครงสร้างของเราอยู่ที่ตรงไหน configuration spaceบางทีอาจจะเราอาจจะได้แค่ local minimum ยังไม่ได้ global minimum ก็ได้เราก็เลยต้องทำการ simulation แต่ค่ะอันนี้คือการทำ sequence alignment อย่างที่บอกตัวสามบรรทัดแรกก็คือตัวที่เราสนใจ calcium channel domain ที่1 2 3 4เราเอามาเปรียบเทียบกับสองบรรทัดแรกเนี่ยนะคะ KCSA กับ MOTIC เนี่ยคือ Potassium Channel อันนี้คือส่วนที่เป็น segment 6เท่านั้นที่เราเอามาเราจะเห็นว่าพอเราเอามาเรียงกันเนี่ยส่วนที่เห็นเป็นสีดำเนี่ยส่วนตรงนี้เราเรียกว่ามันเกิดการมันเป็นบริเวณที่ highly conserved คืออาจจะเห็นว่าอะมิโนแอซิดคนละตัวกันแต่มันมีคุณสมบัติเหมือนกันส่วนบริเวณที่มีสีอ่อนต่างกันไปก็คือคอนเสิร์ฟน้อยลงแล้วก็ส่วนที่ไม่มีการไฮไลท์เลยก็คือไม่เกิดการคอนเสิร์ฟเลยซึ่งจะเห็นว่าขนาดที่เรามีเนี่ยก็ยังคอนเสิร์ฟไม่กี่ตัวเท่านั้นส่วนสามบรรทัดล่างเนี่ยสามบรรทัดล่างเนี่ยเป็นโซเดียมชาแนลซึ่งตัวนี้ค่ะ NAVAB เป็นโซเดียมชาแนลตัวที่เพิ่งทำการตีพิมพ์ว่าพบคริสตัลของมันเมื่อปีที่แล้วแล้วเป็นตัวที่มีความคล้ายคลึงลองดูนะคะเห็นไหมคะบริเวณนี้กันเนี่ยจะค่อนข้างคล้ายกันมีความคล้ายคลึงกับโครงสร้างของแคลเซียมเราถึง 80% ก็เลยเราก็เลยต้องทำการพัฒนาโมเดลของเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำตอนที่ทำวิทยานิพนธ์เนี่ยนะคะเราก็ต้องสร้างโครงสร้าง2 confirmation ก็คือตอนที่มีสภาวะปิดกับสภาวะเปิดตอนแรกที่เรายังไม่มีโครงสร้างของโซเดียมเราก็สร้างโมเดล based on potassium channel กับ sodium channel ตัวที่ไม่คล้ายคลึงกับเราแต่พอเราได้ sodium channel ตัวใหม่เราก็เลยทำการสร้างเปรียบเทียบกับ sodium channel ตัวใหม่ด้วยแต่ในส่วนของ open confirmation เนี่ยเราไปเอาโครงสร้างจาก เราไปเอา homology model ของนักศึกษาปริญญาเอกที่เคยทำงานอยู่ที่แลบมาแล้วก็เราก็ค้นพบว่าโครงสร้างแรกเนี่ยมันยังไม่ดีพอก็เลยมีการปรับปรุงแล้วก็ปรับปรุงโครงสร้างของ open confirmation ด้วยภายใต้ความร่วมมือกับ professor จากอเมริกาopen confirmation เนี่ยตอนนี้ยากก็คือว่าเราไม่มีโครงสร้างใกล้เคียงในมือโครงสร้างใกล้เคียงในมือที่มีเอ็กซเรย์ก็ยังเป็นโพแทสเซียมอยู่เหมือนเดิมเพราะตัวโซเดียมเนี่ยมันมีแค่โครงสร้างที่เป็น close confirmation คราวนี้อันนี้ก็คือหน้าตาของโครงสร้างเราก็ประกอบไปด้วย4โดเมนแล้วก็4โดเมนแล้วก็จะประกอบไปด้วยดิงเกอร์แล้วก็ S5 P U แล้วก็ S6 บริเวณตรงตัว P เนี่ยค่ะ P U บริเวณตัวนี้เนี่ยสำคัญต่อโครงสร้างเนื่องจากว่ามีตัว selectivity อยู่บริเวณนี้เราจะเรียกว่า selectivity filter ในแต่ละโครงสร้างของ ion channel เนี่ย selectivity filter จะต่างกันเพราะว่าเพื่อที่จะเลือก ion specific ว่าเลือก ion ตัวไหนให้ผ่านความโจทย์แรกก่อนเรารู้แค่ว่ามันประกอบไปด้วย4โดเมนแต่เราไม่รู้ค่ะว่า4โดเมนเนี่ยมันวางตัวกันยังไงโดเมน1 2 3 4เนี่ยวางตัวแบบตามเข็มหรือทวนเข็มเพราะว่าเราไม่มีโครงสร้างแล้วโพแทสเซียมเนี่ย4โดเมนมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องทำการเทสก่อนว่ามันจะวางตัวกันยังไงเราก็เลยสร้างโครงสร้างทั้งแบบตามเข็มแล้วก็ทวนเข็มนาฬิกาซึ่งถ้าจะการที่เรากำลังซิมูเลชันทั้งหมดสอง2,000พิโคเซกันเนี่ยเราก็ทำการคำนวณในแต่ละโดเมนว่าแต่ละโดเมนมีความสเตเบิลแค่ไหนโดยการคำนวณรูทมีนสแควร์เดเรชันก็คือว่า
ดูว่าอะตอมขยับไปจากตำแหน่งออริจินอลเท่าไหร่เมื่อเวลาเมื่อเรากำลังซิมูเลชันไปเราจะเห็นว่าในกรณีที่เป็นคาวเตอร์คล็อกไวส์เนี่ยกราฟมันแบบแต่ละโดเมนมันยังดูไม่ค่อยสเตเบิลเท่าไหร่ในขณะที่เป็นคล็อกไวส์เนี่ยประมาณหลังจาก 1,000 มิลลิวินาทีไปแล้วเนี่ยค่ามันค่อนข้างสเตเบิลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าโครงสร้างควรจะเป็นแบบครอบไว้เดี๋ยวอันนี้อันเมื่อกี้เนี่ยเป็นความลับหน่อยก็เลยไม่ปิดไปอันนี้เนี่ยเรามาสนใจใน cross transformation ของตัวโครงสร้างตัวใหม่ตัวโครงสร้างตัวใหม่ที่เราบอกว่าเราเพิ่งได้คริสตัลสตรัคเจอร์ของตัวโซเดียมที่มีความใกล้เคียงกันถึง 80% เนี่ยเราก็เลยทำการสร้างโครงสร้างก็โครงสร้างก็จะหน้าตาคล้ายๆกันแต่ถ้าในระดับอะตอมิกก็จะมีการจะมีอะไรที่ต่างกันเหมือนกันบริเวณ SM ตัวนี้ก็คือตัวที่เป็นซิลิคอนดิฟิวเตอร์ที่บอกว่ามีอินเตอร์เมท4ตัวเป็นบรรจุลมอยู่คราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราสนใจเราสนใจว่า lipid composition เนี่ยคือเรารู้อยู่แล้วว่าในร่างกายของเราเนี่ยโปรตีนเนี่ยมันฝังเข้าไปในชั้นเมมเบรนแล้วเราก็รู้อยู่แล้วด้วยว่าในเมมเบรนมีคอเลสเตอรอลแต่ยังไม่มีใครเคยทำ molecular dynamic simulation กับคอเลสเตอรอลมาก่อนเลยในระบบของ ion channel ใดๆก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสนใจว่าถ้าคอเลสเตอรอลเข้าไปจะเป็นยังไงเราเพิ่มคอเลสเตอรอลเข้าไปคือเราสร้างเทคโนโลยีของคอเลสเตอรอลขึ้นมาแล้วเราก็ใส่เพิ่มเข้าไปเพื่อที่จะให้มันทำให้ได้เหมือนระบบในร่างกายจริงๆขึ้นมาเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าลิปิดคอมโพสิชันเปลี่ยนเนี่ยโปรตีนสตัคเจอร์กับฟังก์ชันเปลี่ยนการฟลูอิดิตี้การลื่นไหลของเมมเบรนก็เปลี่ยนหรือว่าตัวไบเลเยอร์ก็คือเมมเบรนพรอพเพอร์ตี้ก็เปลี่ยนแต่ว่าก็ยังไม่มีใครรู้ว่ามันเปลี่ยนยังไงเราก็เลยต้องมาศึกษากันคราวนี้ถ้าโฟกัสแค่คอเลสเตอรอลเราก็จากลิเทอร์เลเจอร์เราก็ค้นพบว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยถ้าเราใส่เข้าไปแทรกเข้าไปในชั้นที่เป็นไบเลเยอร์เนี่ยนะคะจะสังเกตเห็นง่ายถ้าไม่มีคอเลสเตอรอลเนี่ยตัวไบเลเยอร์จะค่อนข้างกระจัดกระจายแต่ถ้าใส่คอเลสเตอรอลเข้าไปเนี่ยความหนาหรือการออเดอร์ของมันก็จะเพิ่มมากขึ้นซึ่งตัวออเดอร์ของมันเนี่ยมีผลนะเพราะว่าโครงสร้างของโปรตีนบริเวณที่เห็นเป็นเกลียวเนี่ยค่ะมันมีความเป็นไฮโดรโฟบิกแล้วถ้าเกิดว่าบริเวณที่เป็นไฮโดรโฟบิกเพิ่มมากขึ้นเนี่ยโครงสร้างก็จะต้องปรับตัวเปลี่ยนไปพอโครงสร้างเปลี่ยนก็จะต้องมีผลอะไรตามมาซึ่งเราก็จะต้องหาต่อไปแล้วมีผลการทดลองเกี่ยวกับชาแนลของตัวโพแทสเซียมตัวคริชเนี่ยตัวหนึ่งออกมาค้นพบว่าถ้าเขาทำเอ็กซ์เพร์เมนทัลเขาเอาคอเลสเตอรอลออกเนี่ยสภาวะความเป็นฮีลิกหายเลยหายไปเลยซึ่งเราก็สนใจว่าเฮ้ยถ้ามันเอฟเฟกต์กับโพแทสเซียมมันก็ต้องเอฟเฟกต์กับแคลเซียมของเราด้วยอันนี้คือการเซตซิมูเลชันของเราก็เราสนใจว่าคอเลสเตอรอลมีผลยังไงเราก็ต้องเซตสองซิสเต็มก็คือซิสเต็มที่ POVC คือเป็นลิปิดไบเลเยอร์ชนิดหนึ่งเซตซิสเต็มที่มี POVC คือมีเฉพาะแค่ลิปิดกับกรณีที่มีลิปิดกับคอเลสเตอรอลเราก็เอาโฮโมโลจีโมเดลของเราเนี่ยมาใส่เข้าไปในตรงกลางของลิปิดแล้วเราก็ใส่แคลเซียมแรนดอมไปลองเดินพอแล้วก็โซเวตด้วยน้ำแล้วก็ใส่โซเดียมคลอไรด์เรียนแบบระบบจริงๆแล้วก็แอดโซเดียมคลอไรด์เพื่อทำให้ระบบเป็นศูนย์ตอนนี้เดียวกันกับการที่เราทำ TOPC คอเลสเตอรอลเหมือนกันก็คือแต่เพียงแค่ว่าเราใส่คอเลสเตอรอลเข้าไปเซตซิสเต็มเหมือนกันหมดเพียงแค่ว่าใส่คอเลสเตอรอลไปโดยที่เราจับ
โดยที่เราให้เปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นอยู่ที่ 25% เพราะอะไรเพราะว่าในระบบร่างกายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคอเลสเตอรอลจะอยู่ที่คอเลสเตอรอลมาตรฐานอยู่ที่ 20-40% concentration คราวนี้เราก็มาดูว่าโอเคนะระบบเราของเราเนี่ย stable พอหรือยังเราทำการรันทั้งหมด50นาโนเซกันแล้วเราแล้วแต่ละซิสเต็มเนี่ยเรารันทั้งหมด3ก็คือแต่ละซิสเต็มเราทำการรันทั้งหมด3ครั้งนะฮะเราก็คงรู้ว่าทั้ง3ครั้งเนี่ยหลังจาก30นาโนเซกันแล้วเนี่ยระบบก็สเตเบิลแล้วแต่ในกรณีที่เป็นมีใส่คอเลสเตอรอลเข้าไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหลัง40นาโนเซกันระบบถึงจะสเตเบิลตัว IMSD บอกแต่แค่ว่าโอเคนะระบบสเตเบิลแล้วเราสามารถที่จะอันตรายต่อไปได้คราวนี้สิ่งที่เราสนใจเราก็มาดูว่าเราก็ต้องมาเปรียบเทียบเรามีความรู้อยู่แล้วว่าถ้าใส่คอเลสเตอรอลเข้าไปเนี่ยความเป็นออเดอร์คือหมายถึงว่าการที่ดูเป็นระเบียบของคอเลสเตอรอลของลิปิดเนี่ยมันจะมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคำนวณออเดอร์พารามิเตอร์ด้วยการคิดคำนวณโดยการคำนวณแองเกิลของเฉพาะเทลบริเวณเนี้ยค่ะบริเวณเทลของตัว POVC แล้วเราก็ค้นพบว่าสีแดงเนี่ยก็คือทั้ง3ซิมูเลชันรันกรณีที่มีคอเลสเตอรอลเข้าไปเนี่ยมีค่าสูงกว่ากรณีที่มีแค่ pure POVC เท่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ซัพพอร์ตด้านเราว่าซิสเต็มเราก็ถูกต้องนะเพราะว่าคอเลสเตอรอลก็ช่วยทำให้มันมีการเป็นออเดอร์มากขึ้นซึ่งถ้าเราเทสสแนปช็อตจากการรันซิมูเลชันก็จะเห็นชัดๆได้เลยว่าสีส้มนี่ก็คือลิปิดที่อยู่รอบข้างก็จะเห็นว่าจากคอเลสเตอรอลเนี่ยมันดูมีออเดอร์มากกว่าคราวนี้เราก็มาดูเรื่องติกเน็ตความหนาของลิปิดว่ามีคอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้นไหมโดยการที่เราคำนวณ density profile ของบริเวณฟอสเฟต2ตัวเราพบว่าก็คือพีคสีน้ำเงินเราพบว่ากรณีที่เป็น POVC เนี่ยพีคอยู่แค่ที่distance อยู่ที่ประมาณ4นาโนมิเตอร์แต่ในขณะที่มีคอเลสเตอรอลเนี่ยเพิ่มเป็น 4.2 นาโนมิเตอร์แล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าจิกเน็ตความหนาเนี่ยมันทำให้โครงสร้างเปลี่ยนแปลงได้คราวนี้สิ่งที่เราสนใจเราอยากรู้แล้วว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยมีอินเทอร์แอคชั่นยังไงกับโปรตีนเราคำนวณ radius distribution function โดยการที่เราคำนวณ probability ที่เราจะค้นพบกรณีอย่างเนี้ยกรณีนี้เนี่ยเราอยากรู้ว่า POVC ก็คือลิปิดกับคอเลสเตอรอลเนี่ยมี probability ที่อยู่ห่างจาก center of mass ของโปรตีนเท่าไหร่เราก็เลยคำนวณ RDFของมันออกมาซึ่งจากกราฟสีดำเนี่ยก็คือเป็น RDF ของโปรตีนกับลิปิดส่วนกราฟสีแดงเนี่ยก็คือโปรตีนกับคอเลสเตอรอลจะสังเกตเห็นว่าทุกอันเลยเฟิร์นพีคแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3แสดงว่า probability ที่จะเจอ POVC จาก center of mass ของโปรตีนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3แต่ในขณะที่เราจะเห็นว่าพีคสีแดงเนี่ยเกิดหลายพีคมากอยู่ก่อน3นาโนมิเตอร์นั่นหมายความว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยมันทะลุผ่านเข้าไปในโปรตีนซึ่งอันเนี้ยพวกเราตื่นเต้นกันมากเพราะว่าเราไม่เคยคิดว่าคอเลสเตอรอลจะผ่านเข้าไปแล้วก็เราก็เลยทำการมาลองดูว่าตอนที่รันซิมูเลชันเราเกิดอะไรนี่คือคอเลสเตอรอลก็คือจากการทำซิมูเลชันเราจะเห็นเลยว่าหลังจากที่เรารันซิมูเลชันไปแค่ไม่ถึง10นาโนเซกคอเลสเตอรอลมันปึ๊บเข้าไปเลยชอบที่จะเข้าไปอยู่มากแล้วเราก็เลยมาดูเซอร์เวย์ของตัวแคลเซียมเนี่ยว่ามันมีโอกาสที่คอเลสเตอรอลจะเข้าไปในส่วนไหนได้บ้างแล้วเราก็ค้นพบว่าบริเวณระหว่างโดเมนทั้ง4เนี่ยมีส่วนที่เป็นไฮโดรโฟบิกอยู่ซึ่งมันน่าจะเป็นแคนดิเดตว่าแคลเซียมมันก็ชอบที่จะคอเลสเตอรอลมันน่าจะผ่านเข้าไ
ไว้ในตรงนี้ได้แล้วในกรณีของยาบางทีเราอาจจะถ้าเราเซตซิสเต็มดีบางทียาก็อาจจะเข้าไปด้านข้างก็ได้ตอนนี้ยังไม่มีใครตอบโจทย์ได้ว่ายาเข้าด้านข้างหรือยาเข้าด้านบนยาเข้าด้านไหนเราไม่รู้นะคะก็เราเลยทำการคำนวณPMF ก็คือ potential wind force ของคอเลสเตอรอลที่ผ่านเข้าไปในพาธเวย์ที่เราสนใจเราก็พบว่าบริเวณนี้ตอนแรกค่าพลังงานก็อยู่ประมาณนี้โดยที่เป็นลิปิดเมื่อผ่านเข้าไปในทรานส์เมมเบรนเนี่ยค่าพลังงานลดลงแล้วเพิ่มขึ้นอีกทีเมื่อคอเลสเตอรอลลงไปอยู่ในบริเวณที่เป็นคาวิตี้นั่นหมายความว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยถึงแม้จะลุกผ่านแต่ชอบที่จะอยู่ในบริเวณที่เป็นทรานส์เมมเบรนมากกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็บทสรุปก็คือว่าเราก็คนพบว่าคอเลสเตอรอลมันไดเลตอินเทอร์แลกนะแล้วมันก็มอดูเลตตัวแคลเซียมของเราแล้วในกรณีของ PVC เราก็พบว่าถ้ามีคอเลสเตอรอลทำให้ออเดอร์มากขึ้นแล้วมันก็ทำให้ไปแพ็กกิ้งกับลิปิดที่อยู่แล้วก็โปรตีนมากขึ้นแล้วมันก็เพิ่มความหนามากขึ้นแต่เราก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้ว่ามันเป็นมอดูเลตอะไรแต่สิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะไปมอดูเลตเราคิดว่ามันน่าจะไปมอดูเลตโดยการทำให้ไอออนซึ่งอันนี้เราก็เมื่อกี้เพิ่งคุยกับอาจารย์ศิครินทร์ว่าเราจะทำการคำนวณอะไรได้ไหมว่าถ้ามีคอเลสเตอรอลเข้าไปในชั้นของเมมเบรนเนี่ยกับไม่มีเนี่ยไอออนฟลักซ์จะเป็นยังไงค่ะสุดท้ายนี้ก็จบค่ะค่ะตัวอย่างไปก่อนแล้วเนาะในความสามารถที่ดีชาข้างในได้ไปโดยการใช้ภาษา
ก็ถ้าตามหลักไบโอนะก็ไม่ได้เพราะว่าตัว channel ต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนประตูเปิดปิดทำให้ไอออนผ่านเข้าออกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอออนจะไม่ผ่านถ้า channel ไม่เปิดแต่ถ้าในหลักระดับต่างๆนี่ไม่ทราบเหมือนกันแต่ขนาดของไอออนแต่ละตัวมันใหญ่นะมันเป็นโมเลกุลโมเลกุลาเวทเท่าไหร่ล่ะมันอยู่ตรงไหนของตารางธาตุอันนี้ก็ต้องถามคือแบบกลางถ้า1ถึง5ใช่ป่ะค่ะถ้า1ถึง5นี่น่าจะใหญ่กว่าที่จะทะลุผ่านเข้าไปในตอนนี้ยังไม่ทราบเพราะปกติงานเองที่ว่าเขาไม่ได้คิดตรงนี้คำถามในตัวที่ทำกับที่ที่หน่อยกับที่เราเปลี่ยนโครงสร้างยาเอากับเดิมคนเป็นเบลลี่นิ่งใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็มาเป็นโคสโตรมอะไรอย่างเงี้ยครับถามว่ามันมีไซด์เอฟเฟกต์อะไรเกิดขึ้นไหมครับนอกจากที่มันจะเพิ่มเอฟเฟกต์ที่ในดีโปรดักชั่นของมันนะครับอ๋อที่มันเป็นแพ้ไซด์เอฟเฟกต์อะไรนะครับเช่นเคมีคอลสตรัคเจอร์แต่ side effect อันนี้ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วงานตรงนี้ค่ะตอนนี้ที่เมิร์กกำลังไปทดลองเป็นทดลองกันอยู่ยังไม่ได้รับรีพอร์ตว่ามันมีผลอะไรที่แย่ลงนะคะแต่ว่าถ้าจะมีผลจะมีผลกรณีเดียวที่เราใส่กระจุกเข้าไปในตัวเจนมากกว่าจากการที่สร้างจากโครงสร้างที่จะเป็นทั้งแบบนอนแบบงอแล้วเป็นนานเป็นเอสไม่น่าจะมีเอฟเฟกต์ใดๆอาจจะมีว่าประจุไปทำเอฟเฟกต์อะไรกับไอ้นี้มากกว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นทดลองเราไม่ได้ทำตรงนี้เลยแต่ว่าพอดีเพิ่งได้เปเปอร์นึงมาแต่ยังไม่ได้อ่านก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องเป็นโพเทนเชียลพอดีคุยกับอาจารย์สิริอยู่เหมือนกันค่ะว่ามีเป็นโปรเฟสเซอร์ที่อเมริกาเขาทำเรื่องนี้ค่ะดูไอออนฝักผ่านเข้าไปในโพเทนเชียลกับโซเดียมชาแนลก็ยังไม่ได้ดูรายละเอียดอย่างนี้แต่ว่าคิดว่าต้องน่าจะมีเนี่ยเพราะว่าถ้าเขาพูดถึงI don't know.
จริงๆยินดีมากๆถ้าจะมาทำเพราะว่าเราก็นี่คือจุดประสงค์ที่มาคุยที่นี่ด้วยเพราะว่าอยากหาคุณจับได้จริงๆเราก็น่าสนใจอะไรที่ที่มันมีบทบาทคิดว่าขึ้นอยู่กับโครงสร้างของตัวยาอย่างกรณีที่เราสนใจแค่ตัวยาเนี่ยนะคะเนื่องจากยาที่เราให้มีคิดว่ามันต้องมีผลมากกว่าอันที่เป็นไฮโดรโฟบิกไฮโดรฟิลแต่ในกรณีที่เป็นคอเลสเตอรอลเนี่ยคอเลสเตอรอลไม่มีประจุเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันจะอินเทอร์แอคชั่นกันก็คือน่าจะขึ้นกับการเป็นไฮโดรโฟบิกมากกว่าคิดว่าอยู่ที่โครงสร้าง